วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานแพทย์วางแผนจัดตั้งปฏิบัติและติดตามการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่เด็กน้อยผู้หญิงและวิดีโอนี้จะมีข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับเชื้อ HPV และวัคซีนที่สามารถกันเชื้อพยาธินี้ได้พร้อมกันนั้นยังจะมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการวางแผนการกักเกี่ยมและวิธีจัดตั้งปฏิบัติให้บริการวัคซีน HPV วิดีโอฝึกอบรมนี้จะแบ่งออกเป็น3ภาคแต่ละภาคจะมีความยาวประมาณ10นาทีภาคที่1ของวิดีโอจะเป็นบทอธิบายเนื้อในเกี่ยวกับการให้วัคซีน HPV ส่วนภาคที่2แมนจะเว้าเกี่ยวกับการวางแผนการให้บริการสำหรับภาคสุดท้ายของวิดีโอแมนจะแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติในเมื่อให้บริการวัคซีน HPV อย่างละเอียดพวกเราจะมาเริ่มจากคำถามที่ว่าเป็นหยังการให้วัคซีนการมะเร็งปากมดลูกจึงมีความสำคัญหลายก่อนอื่นพวกเราจะมาเฮียนฮู้ว่ามะเร็งปากมดลูกแม่นหยังและมันเกิดขึ้นได้แนวใดพยาธิมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อจุลโรคหรือเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Human Papilloma Virus หรือเอิ้นย่อๆว่าเชื้อ HPV เชื้อ HPV แม่นพบเห็นเรื่อยและแม่นหญิงส่วนหลายก็ติดเชื้อสนิทนี้การติดเชื้อ HPV บางสายพันธุ์จะติดข้างเป็นเวลายาวนานและมันแม่นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่แม่หญิงเป็นหลายที่สุดในสปป.ลาวแต่ละปีมีแม่หญิงลาวเป็นมะเร็งสนิทนี้ประมาณ300สาวคนและครึ่งหนึ่งของแม่หญิงจำนวนนี้ก็เสียชีวิตวัคซีนกันเชื้อ HPV มันสามารถกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเด็กหญิงจะได้รับการป้องกันแบบครบถ้วนต่อมะเร็งปากมดลูกเมื่อเขาเจ้าได้รับวัคซีน HPV 2เข็มห่างกัน1ปีวัคซีน HPV ครั้งทำอิฐที่จะนำเข้าในสปป.ลาวแม่นจะซักให้เด็กหญิงอายุ10-14ปีในปี2013หาปี2015สปป.ลาวได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการสาธิตการให้วัคซีน HPV ที่ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีโครงการดังกล่าวได้ให้วัคซีนแก่เด็กหญิงกว่า 15,000 คนในนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงเวียงจันทน์สามารถบรรลุอัตราปกคุ้มการให้วัคซีนถึง 94% และ 97% ตามลำดับและในโครงการครั้งนี้แม้นบ่มีการรายงานเหตุการณ์ปฏิปักษ์ภายหลังการให้วัคซีนใดๆฉะนั้นภายหลังผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวสปป.ลาวจึงได้ตัดสินใจนำเข้าวัคซีนการมะเร็งปากมดลูกในทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้จะเริ่มต้นในปี2020ต่อไปพวกเราจะมาฟังบทสัมภาษณ์ของคนเจ็บที่เป็นมะเร็งปากมดลูกนำกันเลยมานอนอยู่ห้องหมอนี่เพื่อมาปิ้นตัวพยาธิมาเลี้ยงปากมดลูกก่อนข่อยจะมานี่แม่ข่อยเลยเข้าไปแปลงลงน้ำท่าพุ่นแม่เขาเจ้าแนะนำข่อยว่าอยู่ทางพุ่นแม่ปิ้นตัวบ่ได้เขาแนะนำให้ข่อยมาปิ้นตัวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พี่ต่อไปพวกเขาจะมาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกเชื้อ HPV และวัคซีน HPV เพิ่มเติมอีกข้าพเจ้าแม่ทำหมอแก่แก่ท้องพงศวรรณเป็นวรรณแผนกประสูติพยาธิหญิงอยู่ห้องหมอสิทธาธิราชและลุ่มคึกแขนงเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งนมมะเร็งปากมดลูกแม่การติดเชื้อสาเหตุหลักๆของมันเป็นการติดเชื้อ HPV HPV จะไปติดใส่กับปากมดลูกของมือเท้าเห็นในจุลังของปากมดลูกเขามีการเปลี่ยนแปลงจากระดับหนึ่งระดับ3ถ้าเขามีการยุบลังซวยในการปิ่นปวดอยู่ในระดับนี้ก็คือมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ที่คนเจ็บมาห้องหมอนี่ก็แม่นมีความยุ่งยากหลายเพราะว่าเป็นขยอต้องเดินทางไกลมาจากแต่ละแขวงและส่วนใหญ่ก็ต้องได้มาถึกบ่งมติแล้วก็ปิ่นปัวอยู่ที่นี่มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งอันดับ2ที่ว่าห้องจากมะเร็งนมแล้วก็เป็นมะเร็งที่เขาเอิ้นว่าเป็นมะเร็งที่ขาควนแบบเงียบเพราะว่ามันบ่อาการแสดงบ่มีอาการแสดงออกมาเลยพอเพียงแต่ว่าอาการแสดงออกคือมีเลือดออกและเป็นค่อนข้างหลายแล้วถ้าว่าคนเจ็บจะต้องได้รับการบ่งบัติก่อนจะได้รับการปิ่นปัวและการบ่งบัติก็ต้องเป็นใช้เวลาอยู่1อาทิตย์2อาทิตย์ในการรอทราบผลเพื่อจะให้แน่ใจว่าเป็นมะเร็งของปากมดลูกหากเป็นแล้วจะต้องได้รับการผ่าตัดและก็นอนห้องหมอดุลการใช้จ่ายเป็นใช้จ่ายหลายเพราะว่าเขาจะต้องเป็นครอบครัวเป็นคนอุ้มซูในการเลี้ยงดูในการอาหารต่างๆและนั่นก็เป็นความยุ่งยากของคนเจ็บดังนั้นการที่ว่าคนเจ็บผู้ใดคนหนึ่งที่ว่ามีการติดเชื้อขยับกับโฮโมเซนเดียวกันว่าย้อนสาเหตุมาจากใส่ดังนั้นเขาว่าประชาชนลาวเขาจะต้องได้มีการรับผู้ไปเรียนผู้เกี่ยวกับว่าก
การติดเชื้อ HPV มีเกี่ยวข้องกับการที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเขาจะต้องหู้หลายขึ้นควรจะมีการส่งเสริมในการเลี้ยงหู้ให้เขาเจ้ามีความสติในการมักกวดในการสั่งยาป้องกันบักเส้นให้ได้ดีขึ้นมันจะช่วยให้เขาลดพรการที่เป็นมะเร็งของปากมดลูกได้ดีขึ้นรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงสาธารณสุขเมนมีแผนนำเอาวัคซีนกันพยาธิมะเร็งปากมดลูกเข้าในตาตารางซักยากันพยาธิแห่งชาติซึ่งเป้าหมายเม็ดเล็งใส่เด็กหญิงอายุ10ปีเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกันเพื่อบ่ให้เป็นพยาธิมะเร็งปากมดลูกวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยบ่มีผลข้างเคียงและมีประสิทธิภาพสูงราคากระถูกถ้าเทียบใส่การปิ่นปัวและมีผลได้หักที่ดีเลิศพวกเฮาจะต้องได้ร่วมมือกันเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อเฮ็ดให้เด็กหญิงเป้าหมายที่ว่าเข้าโรงเรียนหรือบ่เข้าโรงเรียนก็ต้องได้รับวัคซีนกันพยาธิมะเร็งปากมดลูกเฮามาเบิ่งจำนวนคาดคะเนกรณีมะเร็งปากมดลูกในปี2018ในทั่วโลกมีแม่หญิงประมาณ 550,000 คนที่ถูกบ่งบัติว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกและมีแม่หญิงประมาณ 310,000 คนที่เสียชีวิตย้อนมะเร็งชนิดนี้อัตราการเสียชีวิตในบรรดาแม่หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นแม้นสูงฮอด 50% หรือหมายความว่าในแม่หญิง100คนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้แม้นมี50คนที่เสียชีวิตมะเร็งปากมดลูกแม่นหยังมะเร็งปากมดลูกแม่นพยาธิที่มีการเติบใหญ่แบบผิดปกติของจุลังบริเวณปากมดลูกปากมดลูกแม่นภาคส่วนลุมสุดของมดลูกที่เสื่อมต่อหา2คอดมะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นเมื่อจุลังของปากมดลูกเริ่มขยายตัวแบบผิดปกติและควบคุมบ่ได้การเติบใหญ่แบบควบคุมบ่ได้นี้สามารถเกิดขึ้นอยู่ผิวหนังชั้นนอกของปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกสามารถแพร่ลามไปภาคส่วนอื่นของร่างกายได้และส่วนหลายแม้นจะกระจายไปหาอวัยวะอ้อมข้างเส้นพกเงี้ยวซองคอดและลำไส้ใหญ่ถ้าเป็นนักมะเร็งปากมดลูกก็สามารถแพร่ลามไปหาลำไส้อ่อนทอเหี่ยวตับและหมักไขหลังได้สาเหตุที่พาให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแม่นหยังเชื้อ HPV บางสายพันธุ์แม่นเป็นสาเหตุหลักที่พาให้เกิดมะเร็งอยู่บริเวณปากมดลูกพร้อมเดียวกันนั้นมันยังสามารถพาให้เกิดมะเร็งอยู่ส่วนนอกของอวัยวะเพศหญิงซองคอดอวัยวะเพศชายหูทวารและหูคอเชื้อ HPV เป็นเชื้อพยาธิที่พบเห็นเรื่อยและมันสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ถือเชื้อเชื้อ HPV แม้นมีหลายสายพันธุ์และส่วนหลายมันก็บ่เฮ็ดให้คนเฮามีอาการหยังบางสายพันธุ์ก็แม้นเฮ็ดให้เป็นพยาธิหอนไก่แต่ว่ามีเชื้อ HPV 2สายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่16และ18ที่สามารถเฮ็ดให้เกิดเป็นมะเร็งได้มีหลายกว่า 70% ของผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกแม้นเกิดย้อนติดเชื้อ HPV 2สายพันธุ์ที่กล่าวมานั้นผู้ที่ติดเชื้อ HPV ส่วนหลายจะบ่แสดงอาการอาการจะแสดงออกในช่วงที่เป็นมะเร็งระยะท้ายๆและจะมีอาการเซนเลือดออกทั้งซองคอดแบบผิดปกติหรือมีเลือดออกภายหลังมีเพศสัมพันธ์มีน้ำเมือกออกทั้งซองคอดแบบผิดปกติและมีกลิ่นอาจจะมีอาการเจ็บท้องเมื่อยน้ำหนักลดและเบื่ออาหารอาการที่นักก็นี่จะแสดงออกเมื่อมะเร็งเติบใหญ่ฮอดระยะสุดท้ายเซนจะมีอาการเลือดจางต้อมกระดั่นไข่หมักไข่หลังล้มเหลวและอื่นๆแล้วเฮาจะป้องกันและปิ่นปัวมะเร็งปากมดลูกได้แนวใดการซักวัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีน HPV เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก่อนที่จะมีการสัมผัสกับเชื้อวัคซีน HPV มันสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่16และ18ที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ฮอด 95% ผลวิจัยจากหลายประเทศทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าภายหลังที่ได้รับวัคซีน HPV แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อ HPV และผู้ที่มีเชื้อมะเร็งลดลงหลายในประเทศออสเตรเลียภายหลังที่เขาเจ้านำเข้าวัคซีน HPV แล้วจำนวนแม่หญิงที่มีเชื้อมะเร็งปากมดลูกลดลงทุกๆปีการให้วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกแม่นซักใส่กล้ามซีนกบแขนในมุม90องศาวัคซีน HPV ที่สปป.ลาวจะนำเข้าในปี2020แม่นวัคซีนชนิดที่กันเชื้อ HPV ได้4สายพันธุ์วัคซีนชนิดนี้บรรจุ1โดสต่อ1กล้องและจะซักใส่กล้ามซีนกบแขนสำคัญที่สุดแม่นเด็กผู้หนึ่งต้องได้รับวัคซีน2โดสห่างกัน1ปีเพื่อที่จะได้รับการป้องกันอย่างครบถ้วนระยะห่างของการซักวัคซีนเข็มที่1หาเข็มที่2ต่ำสุดแม่น6เดือน
แต่มีคนจำนวนหนึ่งที่บ่สามารถหาวัคซีน HPV ได้นั่นก็คือใครก็ตามที่มีอาการแพ้อย่างหุนแหงต่อวัคซีน HPV หรือต่อส่วนประกอบใดหนึ่งของวัคซีนแม่นบ่ควรจะได้หาวัคซีน HPV อีกสำหรับแม่หญิงถือพาแม่นบ่แนะนำให้หาวัคซีนแต่ก่อนการหาวัคซีนก็บ่จำเป็นต้องกวดการถือพาก่อนส่วนแม่หญิงที่กำลังให้นมลูกแม่นสามารถหาวัคซีนได้พร้อมเดียวกันนั้นบุคคลที่มีไข้ฮ้อนสูงก็บ่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดนี้เช่นกันในกรณีที่เด็กหญิงบ่สบายเล็กน้อยเช่นเป็นหวัดแม่นสามารถรับวัคซีนได้แต่ในกรณีที่เด็กบ่สบายหุนแฮงแม่นให้เขาเจ้ารอท่ารับวัคซีนในเทื่อหน้าภายหลังได้รับวัคซีน HPV แล้วอาจจะมีผลข้างเคียงหรือเหตุการณ์ปฏิปักษ์แนวใดแน่วัคซีน HPV แม่นมีความปลอดภัยหลายแต่วัคซีนก็คืออย่างอื่นๆแม่นอาจมีผลข้างเคียงได้โดยทั่วไปแล้วผลข้างเคียงแม่นบ่พบเห็นเรื่อยบ่หุนแฮงและมีอาการระยะสั้นผลข้างเคียงทั่วไปของวัคซีน HPV คือ 1. ปฏิกิริยาบริเวณซากวัคซีนเช่นเจ็บแดงและไข่อยู่บริเวณที่ซัก 2. ปฏิกิริยาทั่วร่างกายเช่นไข้เจ็บหัววิงเวียนเจ็บกล้ามซีนหรือคอตอปวดฮากเจ็บท้องหน้ามืดเป็นลมหรือเมื่อยอาการหน้ามืดเป็นลมแม่นมีสาเหตุย้อนย่านเข็มและพบเห็นเลื่อยในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอาการนี้โดยทั่วไปแม่นบ่ห้ายแฮงแต่ถ้าเด็กล้มลงภายหลังเป็นลมอาจเจนให้บาดเจ็บย้อนการเกิดกระทบได้ท่านสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ได้โดยการให้เด็กหญิงนั่งลงเวลารับวัคซีนและให้เด็กนั่งพักผ่อน15-30นาทีภายหลังได้รับวัคซีนข้อสรุปภาคที่1ที่พวกเขาได้เรียนรู้นำกันมี1วัคซีนกันมะเร็งปากมดลูกแม่นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 2. สปป.ลาวจะนำเข้าวัคซีน HPV ในตะตะลางให้วัคซีนกันพยาธิแห่งชาติในปี2020 3. วัคซีน HPV 2โดสซักห่างกัน1ปีจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่างครบถ้วนและ4ขบวนการให้วัคซีน HPV ครั้งทำอิฐแม่นจะให้เด็กอายุ15-14ปี